ยอมรับว่าจัดหาวัคซีนล่าช้าไม่ทันกับการระบาดเนื่องจากเป็นสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดคำขอโทษครั้งแรกจากผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติรับหน้าแทนผู้ร่วมตัดสินใจจัดหาวัคซีนหลายฝ่ายพร้อมยืนยันว่าการจัดหาวัคซีนในระยะถัดไปทั้งปี2564และปี2565จะไม่มีความล่าช้าและจะจัดหาวัคซีนหลากหลายชนิดเพื่อรับมือกับการกลายพันธุ์ของไวรัสทั้งหมดก็เป็นเรื่องของข้อจำกัดที่มีแต่ก็ต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนนะครับที่ทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติเนี่ยแม้ว่าจะได้พยายามเต็มที่แล้วก็ยังได้จัดหาวัคซีนได้ในจำนวนที่ไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ซึ่งสถานการณ์ก็เป็นสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิดครับการระบาดของโรคโควิด-19เราไม่เคยประสบพบเจอกันมาก่อนนะครับรวมทั้งสถานการณ์ของการกลายพันธุ์ของไวรัสนี่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะคาดหมายได้ล่วงหน้านะครับเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดการระบาดของโรครวดเร็วแล้วก็รุนแรงกว่าที่เคยเป็นมาก่อนในช่วงปีที่แล้วนะครับก็ทำให้การจัดหาวัคซีนไม่ทันต่อสถานการณ์ก็ต้องกราบขออภัยรัฐบาลถูกตั้งข้อสังเกตถึงความผิดพลาดในการจัดหาวัคซีนจาก2สาเหตุหลัก 1. ไม่กระจายความเสี่ยงการจัดหาวัคซีนเพราะแผนระยะแรกแทบทั้งหมดทุ่มไปกับวัคซีนแอสตราเซเนกาเพียงเจ้าเดียวเมื่อสถานการณ์ระบาดประชิดตัวก่อนการส่งมอบเดือนมิถุนายนรัฐต้องสั่งซื้อวัคซีนซีโนแวคซึ่งราคาแพงและมีข้อถกเถียงเรื่องประสิทธิภาพมาตั้งแต่ต้น 2. การไม่เข้าร่วมโครงการโคแวคซึ่งเป็นการลงขันกันกับหลายประเทศผ่านองค์การอนามัยโลกเพราะมองว่าไทยเป็นประเทศรายได้ปานกลางขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศเข้าร่วมโครงการนี้และทยอยได้รับวัคซีนกันแล้วเนื่องจากมันเป็นโครงการระดับโลกโดยตัวมันเองอ่ะมันช่วยกระจายความเสี่ยงอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะใช้แต่ยี่ห้อที่ WHO ให้การอนุมัติแล้วก็เขาก็พยายามที่จะส่งวัคซีนให้ได้เยอะที่สุดกำลังอำนาจการต่อรองแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่างที่บอกอ่ะนี่นึกเหตุผลไม่ออกว่าทำไมไม่ไปเข้านะคะมันก็คิดว่าถ้าเข้าได้ก็มันไม่มีเหตุผลนะคะก็คุณจะไปถ้ายอมกลับไปเข้าเนี่ยคือรัฐบาลไม่ได้เสียหน้านะเพราะรัฐบาลผมกลัวจะคิดกันแบบนี้ว่าเอ้าไม่เข้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลัวจะกลับไปเข้าอีกทีกลัวจะเสียหน้าเนี่ยแหละได้ผลประโยชน์ประเทศก็ยอมเสียหน้าหน่อยไม่ดีหรอคะไม่เหนือความคาดหมายของบุคคลที่มีส่วนตัดสินใจเรื่องวัคซีนที่จะต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์นายแพทย์สุวิทย์วิบูลผลประเสริฐที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้านการต่างประเทศเคยให้สัมภาษณ์กับไทย PBS ในช่วงของการจัดทำแผนวัคซีนระยะแรกราวเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วว่าทุกการตัดสินใจล้วนมีความเสี่ยงไม่ว่าจะเลือกทางใดหรืออาจจะได้ผลอย่างดีก็ได้นะแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดปีหน้าขึ้นมาเนี่ยเกิดมีวัคซีน10ตัวออกมาสำเร็จอย่างดีเลยทุกตัวแล้วก็ออกมาล้นโลกเลยนะจำนวนเยอะแยะหมดหาซื้อได้ตามท้องตลาดในราคาเหรียญ2เหรียญก็จะมีคนหาว่ารัฐบาลเสียค่าโง่ใช่ไหมแต่ในสถานการณ์ที่ไม่แน่ไม่นอนอย่างนี้เนี่ยแล้วโควิดมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคมขนาดนี้มีความจำเป็นจะต้องเสียสำหรับปี2564อธิบดีกรมควบคุมโรคยืนยันว่าสามารถจัดหาวัคซีนได้ครบตามเป้าหมาย100ล้านโดสประกอบด้วย AstraZeneca 61ล้านโดส Sinovac 19ล้านโดสและ Pfizer 20ล้านโดสขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยมีวัคซีนในมือ17ล้านโดสแบ่งเป็น Sinovac 9ล้านโดส AstraZeneca 8ล้านโดสฉีดไปแล้ว14ล้านโดสเหลือ3ล้านโดสอยู่ระหว่างกระจายลงพื้นที่ต่างๆและที่เหลือทยอยส่งมอบนี่ยังไม่นับรวมวัคซีนทางเลือกและวัคซีนที่ได้รับบริจาคเพิ่มส่วนแผนการจัดหาวัคซีนปี2565ตั้งเป้าไปที่120ล้านโดสสถาบันวัคซีนแห่งชาติพร้อมเจรจากลับเข้าโครงการโคแวคเพื่อกระจายความเสี่ยงขณะเดียวกันก็เปิดเผยรายชื่อ6บริษัทวัคซีนที่หารือเตรียมจองซื้อในปีหน้าได้แก่ AstraZenecaไฟเซอร์โมเดอร์นาจอร์นสันแอนด์จอร์นสันซิโนฟาร์มและวัคซีนของบารัตวชิรวิทย์เลือบำรุงชัยไทย PBS รายงาน